สนับสนุนโดย Steel Series Siberia Elite หูฟังขั้นเทพกับระบบเสียง 7.1 มีจำหน่ายแล้ววันนี้โอเคฮะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่อง TGBL กันอีกครั้งนึงอยู่กับผมอาริฟีนแล้วก็ผมเพชรโดครับรับหน้าที่เป็นโคแคสเตอร์ครับครับอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมกับรายการ ACG นะฮะเป็นรอบแกรนด์ไฟนอลแล้วนะฮะ ACG หรือว่า Asian Cyber Game Dota 2 Championship ปี2013นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคู่สุดท้ายแล้วของรายการนี้นะฮะเป็นการเจอกันระหว่างทีมไททันครับแล้วก็มินสกี้นะซึ่งมินสกี้เนี่ยเป็นจากสายบนนะทีมจากสายบนก็เลยได้1เกมมาก่อนแล้วก็คู่นี้เล่นกันแบบ Best of 3เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไททันฮะแพ้ไม่ได้เลยนะถ้าจะเป็นแชมป์ในรายการนี้นะฮะแล้วก็ส่วนมินสกี้หรืออีกเกมเดียวเท่านั้นครับเขาจะได้เงินรางวัลที่1ไปเท่าไหร่ฮะ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐครับนะฮะตอนนี้ใช่มั้ยครับตอนนี้คนที่ถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยได้คือตอนนี้มีเงินอยู่ในมือแล้วแน่นอนคือ 9,000 ดอลลาร์ใช่นะถ้าชนะเนี่ยได้ 15,000 ครับก็ถ้าคิดกันเล่นๆคือตอนนี้มีเงินอยู่ในมือแน่ๆ 270,000 แต่ถ้าชนะเนี่ยจะเป็น 450,000 ครับใช่ฮะเท่าตัวเลยเหมือนกับทางหน้าทีมมิทรัสเลยเนี่ยที่ได้ไปก่อนแล้วประมาณ 3,000 ประมาณ 180,000 ถ้า 100,000 นี่ก็ 100,000 ก็คลองเลยทุยไงจ้ะเกือบไม่ทันหนึ่งก็เล่นเลยนะโอเคฮะมาดูดราฟต์สักนิดนึงครับทางด้านของไททันนะฮะอยู่ฝั่งได้แล้วก็มินสกี้อยู่ทางฝั่งโดเรเดียนนะฮะไททันนี่ก็แบนสองตัวไปแล้วเป็นสลักนะฮะแล้วก็ไอเคมิสนะฮะสำหรับมินสกี้ฮะก็แบนเชนไปต้องบอกว่าเชนของ X นี่ไม่ธรรมดาจริงใช่ครับแล้วก็แบนไลท์ซีลเลอร์ทิ้งออกไปฮะทางด้านของไททันเลือก2ตัวมาแล้วเป็นเอลเดอร์ไททันตามชื่อเลยแล้วก็เป็นรูบิกนะฮะทางด้านของมิริสกี้ฮะก็เลือก2ตัวมาแล้วเป็นคอมโบคู่กันอย่างมิราน่าแล้วก็คล็อกเวิร์กนะฮะครับก็ใครสงสัยเนี่ยมิริสกี้เคยชนะไททันมานะฮะก็เป็นไงบ้างครับเกมนั้นฮะโอ้เกมนั้นเนี่ยมิริสกี้เลือกที่จะใช้มิราน่าแล้วก็แล้วก็โดนรูอิดครับใช้ในการโยกดันทำให้ไททันเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยครับใช่ต้องมานั่งเก็บไล่แล้วก็ฆ่าไม่ได้ด้วยใช่ก็เลยเสียเวลาในการไล่สองคนนี้ใช่ครับทำให้รูปเกมมันเสียไปทางด้านมินสกี้ก็ดันไปแล้วก็จนจบเกมจนได้นะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้นะฮะทางด้านไททันทำการบ้านมาดีหรือเปล่าหรือว่ามินสกี้จะเล่นแผนใหม่เอามาแก๊งแทนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะแล้วก็ไททันครับแบนตัวคอมโบกับมิโรน่าเป็นชาโดเดมอนที่ออกไปครับส่วนมินสกี้ก็แบนเป็นนิกาซินต้องบอกว่าโอ้โหเน็ตบลิงสตันของนิกเนี่ยแม่นจริงๆนะฮะไม่ธรรมดาเลยครับแซนคิงเองก็แม่นเหมือนกันนะฮะเน็ตเนี่ยเล่นตัวสตันแบบเป็นทางเนี่ยเขาแต่ถ้าติดเน็ตนี่ก็เสิร์ฟใหม่ครับเป็นดับเบิลฟอลล์ว่ากันไปเกี่ยวนะก็อรุณสวัสดิ์ทุกคนเลยนะในช่องแชทนะมี FC เพชรโดด้วยนะมี FC นะมีคุณทันชนกนะสวัสดีนะฮะมีคุณต้องตาด้วยมีคุณนิวนะฮะมีคุณโทมัสดีเลย์ไหมไม่มีครับนะฮะเพราะว่าเป็นงานแลนนะฮะครับไม่ต้องตั้งดีเลย์เลยฉะนั้นเราสามารถที่จะสื่อสารกับทางด้านเพื่อนๆในช่องแชทเนี่ยปกติเลยอาจจะมีดีเลย์ประมาณสัก10วินะฮะประมาณนั้นนะฮะไม่มากเท่าไหร่นะฮะอย่าลืมคุณที่มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะส่วนกิจกรรมเนี่ยอาจจะประกาศช้านิดนึงนะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะอาจจะได้ของรางวัลน่าจะหลังปีใหม่ยังไงก็แต่ประกาศให้ก่อนนะฮะว่าใครจะได้ก่อนปีใหม่10 seconds remaining ทางด้านของไททันครับก็แบนเบนไปแบบนี้น่าจะมีตัวแครี่ที่ถ้าโดนจับไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาหรือเปล่านะอาจจะเป็นลูน่าอาจจะเป็นไจโรประมาณนั้นแล้วโอ้โหแบนเรสเตอร์เราได้เอาโวมาเลยครับสำหรับทางด้านเมนสกี้นะฮะแต่ตัวแก้ทางตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะถ้าจะมาแก้ทางเอาโวนะฮะแม่หลุดมาอย่างนี้เอาเวิร์ก็เรียบร้อยครับเป็นตัวที่อยู่เลนกลางแล้วกดดันได้ดีมากใช่ฮะแล้วก็สามารถที่จะคอมโบคู่กับทั้งมิราน่าแล้วคล็อกเวิร์กได้ด้วยหุบเอาไว้ครับมีแอโร่ตามต่อแล้วก็คล็อกเวิร์กสามารถที่จะพ็อกขันได้เหมือนกันมาดูว่าตัวซัพพอร์ตของเขาเนี่ยเมสกี้ยังขาด2ตัวเนี่ยจะเลือกอะไรดีจะว่าไปผมว่าที่ทางไททันเลือกแบนเป็นเบนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากลัวจะมาหลับแล้วก็คอมโบกับแอโร่ของมิราน่าครับใช่แล้วสามารถหลับแล้วก็ให้คล็อกเวิร์กไว้ขังเอาไว้แล้วก็แอโร่ได้ครับคือเป็นตัวเปิดคอมโบที่ดีมากครับแล้วก็เลือกมาเป็นเอนชานครับทางด้านไททันน่าจะได้เป็นX นะครับที่จะเล่นเป็น Enchant ใช่แล้วน่าจะใช่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็เล่นเชนได้โหดมากเลย X ก็น่าจะเลือก Enchant มาอาจจะมา
เอาทีมากดดันตรงกลางหรือไม่ก็เตรียมจะ3ชนได้เหมือนกันนะฮะไปกดดันป่าเขานะฮะเพราะว่าเมนสกี้เนี่ย3เล่นมาครบแน่นอนแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวซัพพอร์ตอีกทีนึงนะว่าจะเป็นยังไงก็นั้นก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องยินดีกับทีมเมชัดด้วยนะที่ได้ที่3ได้ที่3ที่3เฉยที่3เฉยที่3นะเมื่อวานนั้นถึงแม้ว่าจะแพ้ไททันไปแต่ก็ทำได้ดีแล้วครับไทยยังไงก็ต้องส่งแรงเชียร์ต่อไปในทัวร์นาเมนต์แน่ๆแน่ๆนี้นะน่าจะได้เจอกันแน่นอนนะครับเพื่อที่จะได้สิทธิ์นะที่จะได้เป็นตัวแทนหรือว่าตัวเลือกในการแข่งของ TIC นั่นเองนะซึ่งน่าจะรอกันอยู่แหละทั้งเจ้าตัวทีมเองนะฮะแล้วก็แฟนๆชาวไทยนะฮะอยากจะเห็นทีมไทยนะฮะเข้าสู่เวทีระดับโลกใช่เวที TI อีกครั้งหนึ่งดูตัวซัพพอร์ตเลือกอะไรดีเอ่ยสำหรับทางด้านเมนสกี้นะฮะซัพพอร์ตก็น่าจะเป็นเอติเมดจะว่าไปเนี่ย3ตัวเดี๋ยวกำลังสนใจตัวของเขาอยู่ว่าทีมเมนสกี้เนี่ย3ตัวแรกของเขาเนี่ยเลือกที่จะเป็นตัวโซโล่หมดเลยใช่ฮะแล้วก็ได้นากาเซเลนมาแบบนี้เอามาคอมโบกับได้ด้วยนะแล้วก็ที่จริงออกแนวจะโยกก็ได้นะแต่น่าจะไม่นะไม่แน่ใจเหมือนกันนากาเซ็นมาหลับไว้แบบนี้ในจังหวะทีฟงทีไฟเนี่ยอาจจะเหนื่อยเหมือนกันสำหรับไททันนะถ้ายืนตำแหน่งไม่ดีนะฮะเอทางไททันผมที่ไม่เลือกโอ้โหมาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นของโอไฮโอหรือเปล่านะฮะเล่นโลนดรูอิดนะฮะวันก่อนเนี่ยที่ก็ชื่อเต็มโอไฮโอนะคือวันก่อนเนี่ยทางด้านของโอโลนดรูอิดของเขาที่จริงก็โดนมิทรัสแข็งเยอะมากและเสียลูกมีเยอะจริงๆแต่ว่าท้ายเกมมาก็กลับมาได้อยู่ดีใช่ครับ10 seconds remaining เดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนี่ต้องแปลตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นตัวแครี่นะฮะอ๋อน่าจะตรงกลางหรือเปล่าน่าจะลงอยู่ตรงกลางหรือเปล่าแล้วก็แบนไวเปอร์ที่ยกไปนะฮะกลัวว่าจะเป็นโรดริเอทแครี่นั่นเองครับเดี๋ยวท่านนี้น่าจะเป็นฮาร์ดเล่นแล้วแหละเนาะโรดริเอทมาแก้ทางเอาเวอร์เพราะว่าเขาไม่ต้องใช้มานาอะไรเลยแล้วก็มี2ตัวนะฮะที่สามารถที่จะเวลาโดนหุบสามารถจะมีลาสพีคได้นั่นเองจะหุบลูกหมีพ่อหมีก็ลาดได้อีกรู้สึกว่าผมไม่ได้นะฮะถ้าหุบล้านหมีนี่อาจจะได้นะฮะไม่มีลูกใหญ่แล้วก็แบนไวเซทที่เอาไปครับโอ้ถ้าได้มาดีดุมากเลยนะครับมีลาน่ากับนาการเซเลนคือคอมโบได้แล้วครับมีแววจะ3ชนมากเลยสมิกี้ตัวสุดท้ายฮะน่าจะเป็นคริสตันไมเดนหรือเปล่าเอามาแก้เอนชานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเลือกมาไหมแล้วก็ผมว่าเป็นคำตอบที่ดีนะแล้วก็มาจริงๆด้วยนะฮะงวดนี้ครับใครจะไปซื้ออะไรก็มาถามผมได้นะครับแหมเล่นหวยกันเลยทีเดียวแต่ไททันเนี่ยเหมือนยังเขาเรียกอะไรอาจจะเตรียมแผนรับมือมิราน่าเอาไว้แล้วครับที่ถึงได้ไม่แบนมิราน่าเพราะมิราน่าของทางด้านไมสกี้เนี่ยโหดมากๆเขาเองก็เจอมากับตัวแล้วใช่ฮะสำหรับทางด้านของจำชื่อไม่ได้แล้วใครเล่นมิราน่านี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรเล่านี่ไงลืมอะไรล่ะลืม5 seconds ลืมชื่อดูก่อนจุนโทรจุนจุนเป็นสปอมสวิตน่าจะเป็นแครี่หรือเปล่าเราไปทำรูปก่อนนิดนึงนะฮะนั่งนึกชื่อจุนปุ๊บได้เลยเอ๊ะแล้วใครจะไปตรงกลางครับเนี่ยจริงน่าจะโลนดรีดนะถ้าตรงกลางสตอมไปเนี่ยคือเหนื่อยแน่นอนนะใช่ครับไฟนี่งานเงิบเนื้องานหยาบเลยนะไปดูชื่อใครยังไม่หยิบมาน่าจะรอเมซกี้หยิบหรือเปล่าสำหรับไททันนะฮะต้องบอกว่าทางด้านทีมไททันเนี่ยแพ้ไม่ได้นะฮะแพ้นี่คือยกแชมป์ให้กับเมนสกี้ทันทีเลยสำหรับรายการนี้ครับผมคือจะว่าไปเนี่ยก็เขาก็สามารถเอาอัลเวอร์ไปเลนที่มีสตอร์สปีดอยู่ใช่ครับผมโยกได้เหมือนกันก็ต้องเดาใจกันนะเนี่ยฮะมันมีผลกับการเลือกตัวฮะก็เลยไม่เลือกเลยฮะครับรอฮะเนียนฮะส่วนที่เหลือคือเอาชัวร์แล้วไงเป็นคนที่เลือกจุดอ้าวหืมยังไงฮะจุลมาหยิบนาการเซเลนแบบนี้มันสวาปในเกมได้คงไม่เป็นไรมั้งครับจริงๆก็เป็นแครี่ได้นะแล้วก็เป็นมิราน่าเนี่ยซัพพอร์ตเหรอซัพพอร์ตก็ได้นะฮะแล้วเจเลือกมาด้วยอาจจะเป็นฮาร์ดเลนหรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะฮะ น่าสนใจดีเดียวกลายเป็นมาพลิกแล้วก็มีบอกว่าไปห้องน้ำคนหนึ่งโอเคครับขอบคุณมากเลยครับที่ทำให้ผมได้มีเวลาในการโปรโมทเกมนี้มีกิจกรรมนะฮะมีคนที่ได้2คะแนนอยู่8คนเลยผมไม่เอ่ยแล้วกันว่าเป็นใครนะน่าจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะสำหรับกิจกรรมที่จะลุ้นนะฮะ
ของทางด้านของกิจกรรมทางดิจิทัลที่ฝากมาครับนะก็ต้องขอบคุณทางด้านของสปอนเซอร์ด้วยนะฮะมี CC แล้วก็ CM Network นะฮะที่ให้คาทาเฮ็กซ์แล้วก็ดาบดำมา2อันนะฮะส่วนพี่เป้าของเราก็ใจดีอีกฮะให้กล่องล็อกเซตบ็อกซ์มาอีก6ชิ้นเลย6ชิ้นเลยอื้อกระจุยกระจายเลยนะฮะสำหรับทางด้านของของรางวัลต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆนะก่อนที่จะปีใหม่อ้าวลืมเปลี่ยนซีนนะฮะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปโปรโมทสักครู่นึงครับผมแล้วก็ก็ปี้ไว้เลยนะสำหรับกิจกรรมนะฮะกิจกรรมแรกนี่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะฮะส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อละกันนะฮะกิจกรรมแรกเตือนความจำอีกครั้งนึงครับก็คือทายกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็โรชานจะตายกี่ตัวครับในเกมนั้นแล้วครับผมนะนั่นคือกิจกรรมแรกแล้วก็ก็ปี้กันไว้ก่อนได้ครับแล้วกิจกรรมที่2เดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนึงครับนี่เกมก็เริ่มแล้วเรายังไม่เสร็จเลยนะฮะแม่นี่มันมีแบบอัตโนมัติไหมตั้งออโต้ปุ๊บปุ๊บปั๊บเออถึงเวลาแชร์เลยอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาโพสเลยมันน่าจะมีนะฮะแต่ผมยังไม่เป็นนะเดี๋ยวไว้ศึกษาอีกทีนึงแล้วกันนะฮะแต่จะทำแบบนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าเวลาจริงแข่งจริงคือ8โมงใช่ไหมฮะครับเออถ้าเราไปตั้ง8โมงปุ๊บอ้าวห้องยังไม่มายังไม่ตื่นเลยมาเลยโอเคฮะมาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมกันก่อนครับทางด้านมานุสกี้นะอยู่ทางฝั่งโรเรเดียนนะฮะมี1แต้มนำแล้วครับเขาอีกเหลืออีก1เกมเท่านั้นถึงจะเป็นแชมป์นะมีเจนะเล่นมิราน่านะฮะแล้วก็มีเจสซี่แวชครับเล่นคล็อกเวิร์ครับแล้วก็ตรงกลางเป็นโจเวนนะฮะเล่นเอาแล้วก็ตรงนี้มีจูลครับเล่นนากาเซเลนแล้วก็โอวาครับเล่นคริสตันไมเดนนะฮะมีมาแอบเนียนๆในนี้ครับผมสำหรับมิราน่านะฮะที่จริงแล้วเนี่ยคลิปก็ไม่ได้มาตีกันตรงนี้นะน่าจะรอคอมโบกับคล็อกเวิร์กนะเพราะว่าโอ้ตำแหน่งแอโร่มานี่ด้านหลังเลยนะฮะไม่นึกไม่ฝันแน่นอนนะฮะแล้วก็ทางด้านของไททันนะฮะอยู่ทางฝั่งเดดายครับมี NWP หรือว่ายามาเตะนะฮะอยู่ด้านบนนะฮะเล่นสตอร์มสปิริตมี X เล่นเอนชานมีเน็ตเล่นรูบิคครับตรงกลางมีโลนดรูอิดนะฮะเล่นโดย KYXY นะฮะแล้วก็ฮาร์ดเล่นเมโอไฮฮะเล่นเอลเดอร์ไททันนะฮะอย่างที่ผมบอกไว้ว่านี่ฮะเซอร์ไพรส์หรือข้างหลังเลยนะฮะก็น่าสนใจดีครับผมแล้วนี่พยายามจะแอโร่พยายามจะไอ้ยังไงจะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์แต่จริงก็น่าจะแถวๆนี้นะฮะครับไกลไปหน่อยเนี่ยสำหรับมิราน่าต้องรอคลิปดันมานิดนึงครับผมนี่ก็มีวาดมากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะคิดว่ามีมิราน่าครับเป็นตัวซัพพอร์ตเลยดีแต่มิราน่าอยู่ข้างบนนี่คิดผิดไปหน่อยโอ้ไม่ธรรมดานะฮะมีแพลนใหม่ๆมาให้ดูนะสำหรับทางด้านของทีมมิสกี้นี่ก็มาพยายามจะคอกมาลดมานะของทางด้านสตอร์มสปิริตนะฮะตรงกลางก็ไม่ได้โยกหนีอะไรนะทางด้านของอัลเวอร์โจเวนนะฮะลาดคีบก็ไม่ต่างกันแต่ลาคิดดีนะนี่สูสีมากจริงครับมันเพิ่งเริ่มครับแต่เย็นๆครับแอโร่มาไม่โดนครับผมทางด้านเจยังให้ยิงต่อยิงต่อพยายามโยกบอดี้บ็อกปุ้งปังโดนยกไม่ยกมาจังหวะนี้จิ้มต่อยกสตันใส่เจแล้วก็ไม่มีอะไรแม่เมื่อกี้ไม่ได้เห็นจังหวะสตันนะฮะแต่ก็ไม่โดนนะเห็นควันมาลอยๆนะฮะอากาศหนาวใช่ไหมด้านล่างโดนเปียอยู่โอไฮงานแล้วครับมีแอโร่หรือเปล่ายังไงเขาวาร์ปอยู่ไม่มีมานาแล้วก็วาร์ปรอดไปฮะแม่การแก๊ง2ครั้งแรกของมาริสกี้เนี่ยพลาดครับใช่แล้วครับผมเนี่ยมีคนบอกว่าจอดำนะฮะก็ไม่นะปกติดีนะฮะถ้ายังไงก็ดูผ่านในตัวเกมก็ได้ถ้ามีตั๋วเนี่ยครับเพราะว่าเราได้เข้าในล็อบบี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทางด้านอีคลับด้วยเนี่ยที่ประสานงานให้นะฮะน่ารักจริงๆลองดูในทวิตหรือว่าลองดูถามช่องโลคอลลองเลือกดูครับหรืออาจจะเปลี่ยนเบราว์เซอร์นะฮะแต่เขาไม่ได้ยินเสียงเรานี่เขาดับอยู่แล้วเราพูดทำไมนะฮะจอดับจอดำแต่ได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงอู้แต่กลายเป็นว่าตอนนี้ไลฟ์ฟีของไททันเนี่ยขึ้นนำมา3ตัวเลยนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอนชานที่อยู่ในป่าครับเป็นครีปนำเดี๋ยวนะกิจกรรมที่2อะไรดีเอ่ยเอาจำนวนคิวไม่เคยเล่นเลยจำนวนคิวรวมกันของทั้ง2ทีมนะฮะเกมนี้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะฮะรวมกันนะครับรวมกัน
ใครที่เผลอไปตอบกิจกรรมแรกไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะลบแล้วก็คอมเมนต์ใหม่ได้ฮะหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเอาร่วมสนุกแค่กิจกรรมเดียวก็ได้แล้วแต่คุณโอไฮโดนฟอสไปมามีแอโร่ไม่แอโร่มาโดนเต็มหัวเลยโอไฮยังไงอีกนิดเดียวกดซิกมาอีกนิดนึงไม่รอดแล้วก็เฟิร์สบลัดทันทีเสร็จคริสตันไมเดนมาเจอกันในน้ำเลยนะฮะตรงกลางครับยังไงเอาลูกหมีตีอยู่ได้คืนมาเหมือนกันครับผมทางด้านของทีมไททันKYXY นี่เข้มตั้งแต่มิราน่าเมื่อวานแล้วนะฮะครับขอทวนกิจกรรมครั้งสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะดูเกมกันต่อกิจกรรมมี2กิจกรรมเหมือนเดิมนะฮะกิจกรรมแรกร่วมสนุกกับ TGBL นะฮะก็จะเป็นในส่วนของสโลแกนนิดนึงอย่าลืมขอบคุณสปอนเซอร์ที่ให้ของรางวัลมาด้วยแล้วก็สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะฮะ10ซีรีส์กับ CM Network ครับแล้วก็ทายผลว่าครับทีมไหนจะชนะในเกมนี้นะฮะแล้วก็โรชานที่ตายทั้งหมดนะฮะในเกมนี้จะเท่าไหร่นะฮะไปพิมพ์กันได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่2นะเป็นทางด้านของรัสเซียแจกให้เลยนะฮะจะเป็นอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ให้พิมพ์ว่าสกอร์คิวรวมกันเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ยัง2อยู่นะฮะปิดทายผลต่อ15นาทีในเกมนะจ๊ะด้านล่างกำลังจะโดนอีกแล้วครับดังนั้นแล้วก็เรียบร้อยฮะโอ้แต่จูนเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะนาการไซเลนฮะแล้วเตรียมออกเป็นแฮนอมไมดัสด้วยครับนาการไซเลนแหมกิจกรรมที่2นี่ผมขอทายก่อนเลยผมเคยดูผมพากแบบนี้มาแล้วใช่ไหมกับคุณเพราะนั้นผมพอจะเดาๆได้เลยว่าสกอร์รวมกันเนี่ยน่าจะประมาณน่าจะยังไง 308,000 นะเกมนี้นี่บวกกันยับเลยชัวร์เลยดูรู้เลยนี่เดียวแบบนาทีต่อนาทีปุ๊บ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 คิวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ1วิคิวปุ๊บไปก็ชัวร์เลยครับตอบเลย 308,000 ก็ช่วยบอกเอาเวลทีนะว่าฮุบเพดโดให้หน่อยนะฮะเอามันไปไกลๆเลยนะฮะแม่จะเล่นก็โอเคอย่าลืมนะฮะว่าไปร่วมสนุกได้ที่เพจ TGPL แล้วก็1คนนะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้แค่คนครั้งเดียวนะครับนี่ตอมของไวซ้อมของไวมากเพราะว่าลาสทีฟได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เลือกที่จะเป็นคาถาใบ้ก่อนเลยสำหรับซ้อมสปิริตให้ยามาเตะยามาเตะกับ KYXY เนี่ยโดยตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาอยู่เลนกลางเหมือนกันกลางฮะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าความสามารถในการโซโล่ในเลนเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะเลนกลางนะฮะนี่ก็ไปอยู่ข้างบนนี่เจอกับคล็อกเพราะว่ายังยืนดีมากเลยนะฮะไม่ได้โดนคล็อกเลยด้วยครับเจสซี่นี่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็พยายามจะลากทีหรือเปล่าเตรียมจะมาดักรูนนะฮะโอไฮยังไงฮะนี่เตรียมจะกดสปิริตไปดูในป่าด้วยนะถ้าสตอร์มสปิริตได้คาถาใบมาเร็วเลเวล6มาอาจจะเป็นศพได้นะฮะอาจจะเปลี่ยนเลนแล้วก็ปล่อยให้โลดูอิดฟรีกันต่อนะครับคือเลือกมาเนี่ยเพื่อที่จะสบายในช่วงต้นเกมนะสำหรับทางด้านสตอร์มสปิริตแล้วมียกมายังไงโดนตบแล้วหุบตัวไว้ก่อนครับสำหรับทางด้านอาโวแล้วไม่มีใครมาช่วยแล้วเดอะสโลกมาเจเวนไม่น่าจะรอดให้โดนฉีดเรียบร้อยเสร็จโลดูอิดครับผมแม่แล้วนาการเซเลนี่ได้เป็นแฮนอมไวดัสแล้วนะครับจุนแฮนอมไมดัสอันแรกมาแล้วครับครับผมมาแล้วนะฮะก็เป็นอากาศเซเลก็น่าจะเร่งเป็นลิงเคนสเฟียร์นะฮะครับหรือไม่ก็เร่งเป็นทางหน้าของเรเดียสเลยจะได้มาเผาสู้กับโลนดรูอิดด้วยนะฮะครับมีดีเลย์ไหมไม่มีนะฮะเพิ่งมาชัวร์นะฮะแล้วตรงกลางไงอย่างนี้ละหูเนี่ยเป็นโอเวอร์นอมมานะฮะโอ้แต่จริงตอนแรกนี่ที่ยังไม่มีโอปินอมนี่ก็สามารถจะโซโล่ฆ่าเอาเบลได้ด้วยนะฮะไม่ธรรมดาเลยเดียวครับ KYXY ฮะดีมาปักกวาดนี่เห็นอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นข้างบนนะฮะวาดอันนี้พยายามจะคุมเลนกลางครับพยายามจะกดดันเอาเบลด้วยถ้าเกมไหนที่เอาเบลเนี่ยถ้าโดนกดดันเลนกลางนี่ก็เดินเกมไม่ออกเหมือนกันนะใช่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่กดดันเลนกลางหนึ่งได้ดีก็ตามแต่ถ้าโดนแก๊งนี่ก็เหนื่อยเลยนะฮะจะเดินเกมไม่ออกนะฮะมีแต้มพิเศษสายบนไหมมีแค่1เกมนะฮะทางด้านทีมเมนสกี้ได้ไปก่อนแล้วนะฮะก็เหลือเกมเดียวนะฮะถ้าเขาได้เนี่ยก็ชนะเลยเป็นแชมป์เลยนี่พยายามจะเอาลูกหมีมาตบนะฮะติดพิษของโอเวอร์นอมมานิดหน่อยด้วยนะฮะอู้มาด้วยครับนะฮะสำหรับเอนชาร์ตนะฮะก็เลือกเป็นแฮนอมไวดัสมาเช่นเดียวกันนี้น่าจะดูปั๊ปปี้บ่อยหรือเปล่าแต่ว่าไปเนี่ยเอนชาร์ตยังไม่ได้เอาคลิปมาแก๊งเลยนะครับอยู่ในป่าตรงกลางนะฮะมีแล้วตรงกลางครั้งนึงนี่ก็แค่จะมากดดันข้างบนหรือเปล่าครับรถมาแล้วนะฮะอ้าวรถแตกไปแล้ว
จะเรียบร้อยไปแล้วหรือเปล่าเท่าที่ผมสังเกตดูรู้สึกว่าเอนชานเนี่ยอยู่ในป่านานมากๆเลยออกแทนอเมดาสมาอย่างนี้ได้เปรียบมากครับครับผมนี่ยังไงฮะตรงกลางยังสู้ๆกันอยู่แล้วโดนสปิริตมาป่วนด้วยเลยฮะเนี่ยแม่แล้วมาแล้วครับโอ้ไฮครับได้อินวิสิบิลิตี้พยายามจะมาส่องข้างหลังนี่มีแฟลร์มาไว้แต่ก็จะกันหรือเปล่าครับทางด้านของมินสกี้Radiant's top tower is under attack. มีลูกของเอนชานมันเลิกก็ตีแล้วครับโอ้ไฮน่าจะเตรียมเก็บแล้วด้านหลังอ้อมกันมาหาโลนดริดมันเร็วฮะไม่มีฮุกนะแล้วติดรูด้วยยังไงจะโดนขังมาจริงๆฟรีตีฟรีตีฟรีอยู่น่าจะรอดโอ้ติดรูอีกยังสิยังไงโดนฮุกไปก่อนลูกมียังตีได้อยู่ลูกมีตีได้อยู่เลยอีกทียังไงไล่อยู่ไล่อยู่แล้วก็ยังไงด้านหูมีด้านหลังมาไม่มาแล้วเนี่ยแล้วลูกมีงานเข้าว่าแอร์โร่มาหูหลบอีกฮะ KYXYโอ้ข้างบนนี่ได้ทาวเวอร์แล้วนะฮะโอ้จะเข้มไปไหนอะเนี่ยนี่โซโล่ไม่กลัวเอาอะไรเลยฮะเมื่อกี้นะฮะด้านล่างมาเป็นหลายจับแล้วมีนาการหลับเอาไว้ฮะยังไม่ได้คาถาใบ้แต่เงินเนี่ยพอแล้วนะฮะมาทักทายนาการเซเลนที่ฟรีฟาร์มอยู่นานครับมาเกือบได้ด้วยนะฮะครับนี่ถ้าเขาได้ใบ้มาเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วนะสำหรับนาการเซเลนนะฮะตัวนี้ก็น่าจะได้แล้วนะใช่ฮะเงินพอแล้วแต่ยังไม่ซื้อมาเนี่ยนะฮะนี่ฮะรีซิเพ่อยู่ในนี้นะฮะแม่โอ้ลูกหมีดุจริงๆนะฮะเกมนี้แล้วมีเฟดบูลแล้วต้องบอกว่าไล่สบายมากเลยนะฮะกลายเป็นว่าก็ไม่ได้โยกอะไรนะฮะทางด้านโรดิก็ยังอยู่ตรงกลางครับไม่ได้ไปเล่นเลี้ยงแต่อย่างใดฮะแล้วข้างล่างมาเอาทาวเวอร์อีกแล้วหรือเปล่ามีอยู่ได้ท่านกดสปีดกันมาปวดด้วยฮะแม่คุณพอยต์มีแซวทางด้านโลดิอิดนะครับว่าเป็นหมีเติมทรูครับทำไมจะติดงานเข้าแล้วเนี่ยลูกหมีบอดี้บล็อกด้วยโดนบอลไปมาตีโอ้โอ้ว่าโอ้ว่ายังไงต้องหนีไม่ติดรุดไม่ติดรุดแล้วก็ตีเมื่อกี้เนี่ยคือเอาเวอร์แพมจะไปช่วยแต่โดนลูกหมีมาขังไว้แล้วติดรุดอีกตีกันอยู่ยังไงโอ้มาโดนด้วยจังหวะนี้เคไว้ไว้ล่างลูกหมีกันมาแล้วมาสี่ตัวสี่ตัวตีอยู่ตีอยู่เอาอันตีทันทีฮะเรียบร้อยเลยฮะแม่นี่กำลังจะมาอยู่แล้วนะทางด้านตัวซัพพอร์ตของไททันนะแล้วก็ไม่ทันสโมกมาจะแกงเขาดันแกงไปซะก่อนฮะใช่แล้วฮะสวัสดีคุณม่อนด้วยนะฮะแม่หายไปนานเลยนะฮะหลังจากที่ปล่อยเปลี่ยนแอนมา นี่กระโดดหูสปีดโดนครบเลยนะแล้วข้างหลังมาแล้วโดนจับมาเจ้าดิเดินมายิงใส่ยังไงนี่หุบตัวไม่ก่อครับเลยแม่จะลากใส่ว่าว่าไม่รอดนะเนี่ยโดนไปโดนจับมานาการเซนเก็บไม่ได้เหมือนกันเดินนั่นยังจิ้มต่อจิ้มต่อแล้วไม่มีมานานยังไงต้องงานเข้างานเข้าแล้วยังไงมีริฟทายอีกกิ้งออกมาครับทางด้านเอ็นดูบีตอนเล่นริฟทายไม่โดนด้วยฮะโอ้งานแล้วครับจุนยังวันนี้ข้างหลังก็แอร์โรโดนเน็ตโดนเอ็กด้วยยังไงกดฮิวกันมาโดนสตาร์สตรอมยันหนีปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังอยู่ยังไงล่ะอยู่ไม่ตายด้วยยกกลับมาช่วยชีวิตไปได้ครับผมลูมีมาแล้วจังหวะนี้โดนอีกได้ทางด้านของมิราน่าด้วยเวิร์กดีกว่าไล่อยู่ไล่อยู่คอกเวิร์กยังไงไม่น่าจะรอดติดรูดไหมติดรูดไหมเฟดบุลติดรูดอีกโอ้ตีต่อแปลไว้ก่อนยังไงไม่น่าจะรอดครับผมแล้วก็ก๊อปปี้มาก่อนตายด้วยเป็นแฟร์นะนี่แหละฮะอำนาจของหมีเติมทรูครับโหดมากนะ KYXY นะฮะนี่ไม่ต้องเมื่อกี้นี่คือได้ศพของมิราน่าก่อนหน้านั้นด้วยนะแล้วก็ได้คล็อกเวิร์คแถมด้วยตอนนี้ทากอคิวของไททันนะ6ต่อ4แล้วนะฮะแต่การกันยังนำอยู่นะสำหรับทางด้านของนากาเซเลนจาก3ตัวที่ตามมาติดๆเนี่ยเป็นทางด้านไททันทั้งนั้นเลยนะฮะแม่10นาทีไปแล้วไปดูกราฟสักนิดนึงครับก็ไททันได้นำมา 3,000 แล้วนะฮะแล้วก็ XP นำไป 4,000 แล้วเราเตรียมจะเอาทาวเวอร์ตรงกลางแล้วครับดีกันต่อกดการทาวเวอร์ไว้สำหรับหน้าทีมินิสกี้ฮะแบบนี้เราจะได้เห็นเกมที่3หรือเปล่าต่อไปฆ่านากาเซนคนเดียวฮะโอ้แล้วนี่เตรียมฮุกมาโดนอยู่ข้างในเองไม่น่าจะรอดได้ตีกูมาแล้วก็ได้ทางด้านมินิน่าแล้วขังมาตีอยู่โอ้ยไงมีตีข้างในนี่โอ้หายตายไปก่อนแล้วหุบช่วยเพื่อนเอาไว้อย่างฮะทางด้านของหุบช่วยโอ้หายครับอ้าวหุบอ้าวโอ้โหรอดซะงั้นแต่มากลิ้งจับโอว่าไว้ไม่น่าจะรอดครับจากวันนี้ยังฮะหุบไว้เป็นลูกหมีทิปเปิลคิวของทางด้านเกวายไงหุบเป็นพ่อหมีนะมีผู้ผิดไปนี่
อู้แล้วเกมมันจะจบหรือเปล่าเออแล้วได้ทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วมีวาร์ปวาร์ปมายังไงเอาวาร์ปมาโดนไปติดรถดอสติดรถเอาเวอร์ยังไงหุบเอาไว้แล้วจูนไม่รอดอุลตร้าคิวของไว้ไว้เดินไล่กันต่อแล้วนี่ลูกมีกันแล้วนะลูกมีกับ300 300แอร์โร่ไม่โดนด้วยแล้วก็ไม่มีอย่าลืมไปร่วมสนุกกิจกรรมนะฮะก็สามารถไปดูเพื่อนๆได้ครับว่าตอบอะไรกันนะส่วนกิจกรรมที่2นี่เป็นทางด้านของสกอร์คิวรวมกันเท่าไหร่ฮะตอนนี้เป็น16อยู่นะฮะใกล้จะปิดแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมนะอย่าลืมไปร่วมสนุกด้วยนะฮะนี่ครับอุลตร้าคิวไปทีเดียวครับกลายเป็นว่าลูกหมีเนี่ยพ่อหมีเนี่ยนำไปแล้วครับการเงินตอนนี้ใช่ฮะเราเงินมาเรื่อยๆนี่ใกล้จะได้เรเดียนแล้วด้วยนะฮะโอ้โหแม่จุนลงมานี่ก็มาตายต่อด้วยเนี่ยสำหรับนาคาเซเลนโดนใบ้ก่อนฮะอาจจะตั้งใจจะกดหลับกดอะไรหรือเปล่าโดนใบ้ก่อนต้องมองหูแม่ไอเทมมาคือทางด้านของไททันนี่แพลนมาได้ดีกว่าดีจริงนะครับคือเรื่องที่จะเอาซอมติดไปฟรีฟาร์มก่อนแล้วได้คาถาใบ้มาแล้วค่อยโยกมาจัดการนาคาเซเลนฮะเพราะว่านาคาเซเลนมีแฮนด์ไม่ได้ครับคือได้ใบ้มานี่ก็โซโล่คิวได้แล้วก็โชว์ไปแล้วด้วยครับสำหรับการโซโล่คิวของNWP เรามีสโมกกันมามีวาร์ปกันมาเยอะๆน่าจะเตรียมเก็บตรงข้างล่างครับตรงกลางปล่อยเคไว้ไวฟรีเลยฮะตอนนี้นี่ถ้านาการไม่ได้ลิงเคนในเร็วๆหรือใช่เหนื่อยแน่นอนฮะแล้วมาเจอแล้วยังไงยกหรือเปล่าปักหวานไว้แล้วกลิ้งมาแหมกลิ้งมาช้ำหน่อยกดอันตีกันมาโดนใบไว้ยังกลิ้งกันต่ออย่างเงี้ยมีดงมีดัดมายังไงหุบช่วยมิราน่าไว้ก่อนนาการเซเลนยังตามต่อจังหวะนี้ลูกมีมาแล้วด้วยครับยังไงตีกันอยู่นาการสลับโอ้ยตำแหน่งมาดีแต่จะต่อหรือเปล่าไม่ต่อแล้วครับไปได้แล้วกดอันนี้มาโดนหรือเปล่าไม่โดนด้วยฮะจังหวะนี้แล้วหุบใครไว้ก็ปี้หุบมาโอ้เพื่อนนะฮะช่วยไว้ Radiant's top tower is under attack ดุเดือดจริงๆครับเกมนี้ใช่ฮะแม่นี่น่าจะสกอร์คิวน่าจะถึง 380,000 อย่างที่คุณเฟโดว่าไว้แน่นอนครับเกมนี้ยาวๆครับและทาวเวอร์ข้างล่างก็น่าจะเสียครับแล้วก็เรียบร้อยเสร็จสตอร์มสวีทนี่เตรียมออกเป็นเมคานิซึมนะสำหรับเอเดอร์ไททันนะฮะสตอร์มสวีทจะเป็นอะไรเอ่ยได้เป็นพาวเวอร์เทรดแล้วครับเรามีราน่าก็เลื่อนไปแล้วไม่นานนะขนาดเกมมันเสียเปรียบอยู่นะฮะในรูบิกก็น่าจะเตรียมเป็นฟอร์สตาร์ครับ X ก็เตรียมเป็นอาร์คานิมสเก็ปเตอร์นะฮะโอ้เกไว้ไว้ก็เอาลูกหมีไปซื้อครับสเก็ตริดิกกลับมาจังหวะนี้ก็ตีโหดแล้วล่ะฮะยังไงฮะวันก่อนนี้เราเคยเห็นว่าตีบารัก3ทีไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจอหรือเปล่านะฮะลูกหมีนี่ฮะแต่ลูกหมีตัวนั้นนี่ออกเดโซเลเตอร์มาใช่ฮะดุมากเท่านั้นแหละครับนี่ก็น่าจะได้ทาวเวอร์แถมต่อดันดีครับทางด้านของไททันแล้วก็เรียบร้อยเด็ดล้นรุ่นด้วยน่าจะได้เป็นเดียนโอ้น่าจะใกล้แล้วนะฮะดูพ่อมีสักนิดยังให้ยังขาดอีกนิดนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่500มัน 1,500 ใช่ไหม 1,350 อ๋อโอเคหันบนอ้าวโซโล่คิวอีกครับแล้วหน้าของซอมบี้ดูไม่ทันจริงเลือดมันลดพรวบๆเลยนะฮะโอ้โหนี่จะมาทีมไฟก็ไม่ไหวดุมากเลยครับทางหน้าซอมบี้แล้วเงินมาเรื่อยๆแล้วนะฮะโซโล่ได้ตัวคนเดียวด้วยคือจังหวะที่ทาวเวอร์ข้างล่างเนี่ยเขากำลังเอานี่พี่แกว้าไปคนแรกแล้วนะฮะแต่ไม่นึกว่าจะฆ่าได้นะฮะวันนี้ก็รออยู่ด้วยนะฮะแล้วตรงกลางมาด้วยครับทางหน้าของไททันโอ้แล้วต้องไปปิดแล้วนะฮะแอโร่มาโดนครีปนะฮะเดี๋ยวไปปิดก่อนสักครู่นึงนะฮะใจเย็นนะฮะเกมมันน่าจะไม่มีอะไรฮะรูบิกก็รอออฟข้างหลังอยู่จังหวะนี้ทาวเวอร์เป็นโคลนรูอิดครับได้ทาวเวอร์ตรงกลางไปครับตะกี้ที่จะบอกนี่ก็คือว่าจังหวะทีมไฟท์เนี่ยก็ดูเหมือนทางด้านไททันจะได้เปรียบมากกว่าแล้วก็ทางด้านไมสกี้เนี่ยเลือกที่จะพยายามแยกฟาร์มแต่พอยิ่งแยกฟาร์มก็โดนแก๊งนะฮะโดนซอมสปิริตมาจัดการนั่นเองนี่มาอีกแล้วฮะเห็นไหมฮะจังหวะมาพอดีจริงๆสำหรับ NWP คือเห็นไม่ได้มาเกินเท่าไหร่นะฮะเห็นตั้งแต่ในบ้านนะแล้วนะฮะเดี๋ยวดูทางด้านของ NWP จัดการได้หรือเปล่าฮะยังไงฮะจะใช้ยังไงเจอไหมยังไงเจอแล้วเจอหรือเปล่ายังไงยังเจออยู่กลิ้งมาจังหวะนี้ใบเอาไว้ยังไงโดนอยู่จับไว้ยังไงยังมีมานะหรอไม่มีโดนใบตีอยู่แล้วก็เรียบร้อยรูบิกมาฆ่าข้างบนได้ด้วยนะฮะได้มิรานาครับสำหรับด้านบนนะแล้วทาวเวอร์นี้ไม่น่าจะรอดแน่นอนแล้วเราจะเป็นเรเดียนแล้วโอ้โหนี่เตรียมฮุกข้างหลังแต่ฮุกไปนี่ฮุกไปตายได้นะเจสซี่แน่นอนครับIncoming. เกมแรกที่พวกเขาเจอกันเนี่ยไมสกี้เนี่ยทำเล่นลูกหมีออกมาได้แสบมากเกมนี้ไวครับเอาคืนครับดุกว่าจริงนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้โยกแบบเขาด้วยนะคือเล่นสู้เลยครับสำหรับทางด้านของโรนทรูอิดนะฮะแล้วก็มีเป็นเงินที่โรยชาแล้วน่าจะเอาแล้วครับนี่ก็แหมอัพเป็นเลเวล1เท่านั้นครับสำหรับ Untouchable นะฮะใช่แล้วครับคุณม่อนครับ NWP คือยามาเตะครับใช่แล้วฮะมาเป็นสแตนด์อินแทนทางด้านมิราเคิลนะครับเพราะว่าติดสัญชาตินั่นเองเพราะว่าแต่ด้านของทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยคือต้องกินชาตินะฮะครับมีจากมาเลนคนเลยมาตีโรชาแล้วก็น่าจะได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าคล็อกเวิร์กจะแฟลเช็คหรือเปล่านะแต่แฟลเช็คงานก็น่าจะไม่ทันแล้วนะฮะมันครึ่งหลอดไปแล้วใช่ฮะโรชาตัวแรกของเกมครับกำลังจะได้ไปสำหรับทางด้านทีมไททันนะฮะโอ้โหและคือถ้าได้มานี่ก็โอ้โหไปกันใหญ่แล้วนะกราฟนะทางเดียวเลยสำหรับไททันนะฮะ14ไปแล้วครับตอนนี้นำอยู่แล้วก็ไอทีนำไป11แล้วฮะสตอร์มซิริตเก็บเอกิสมาได้ด้วยและเตรียมน่าจะเป็นลิงเคนเฟียนะฮะสำหรับสตอร์มซิริตโอ้โหถ้าจะพลิ้วขนาดนี้นี่เหนื่อยฮะทางด้านทีมเมนสกี้นะฮะจะแก้ยังไงดีเดี๋ยวมาดูกันฮะเกมนี้ได้เอจิสออฟอิมมอร์ทัลอย่างนี้ก็เปรี้ยวแล้วครับนี่คือยังไม่ได้ฟอร์สตาร์ฟด้วยสำหรับอเวอร์นะฮะไม่มีไอเทมทำเกมเมื่อหน้าก็มีเบรเซอร์มานี่น่าจะเตรียมเป็นพาวเวอร์เทรดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอ้จริงคือเกมได้เปรียบแบบนี้เนี่ยทางหน้าของทีมเมนท่านก็ไม่ต้องยื้ออะไรมากมายนะก็กดดันได้เรื่อยแต่ว่าทาวเวอร์ข้างนอกเนี่ยของเขาแตกหมดแล้วแต่ถ้ายื้อนานเกินไปเนี่ยเขามีแฮนด์ออฟไมดาสอยู่สองอันด้วยนะจะเหนื่อยนะฮะครับด้านบนมายังไงเอ่ยไม่มีอะไรนะฮะพยายามจะขีดอะไรมิลาน่าบอกจะไปไฟโอ้โหเอาเวลาสโมกมาเลยครับเจนนำก่อนเลยครับจังหวะนี้น่าจะเห็นแค่โรนดรูอิดคนเดียวแต่เขารอซ้อนกัน2คนนะฮะกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนลูกหมีมาโดนหุบแน่นอนหรือเปล่ายิงอยู่แล้วหุบมาหุบข้างหลังแล้วไกวายไม่รอดตายซะงั้นจังหวะนี้เดินไล่มาก๊อปปี้มายังกลิ้งตาต่ออย่างไงโดนไปไว้โดนให้กันตีมาเล่นบอลในการเซ็นกดหลับไม่ทันฮะจังหวะนี้เดินไล่กันมาแลกกันไปหนึ่งแล้วเควายซื้อเกิดมาแล้วจิ้มมาเอายังติดลำอยู่ยังติดลำอยู่โดนคอกมานาหมดยังกิ้งต่อแล้วก็ยังโดนคอกอยู่ดีนะฮะไม่เหลือมานาแล้วครับทางด้านสตอมสปิริตเอฟได้ทางกดสปิริตลากไล่มายังไงแม่ทันอยู่ดีฮะแม่และแอโรมาโอ้โหเน็ตด้วยจังหวะนี้อู้ล่ะทางด้านรูบิกมีอันติเอาเวอร์ไวมากครับเน็ตยังเดินไล่ NWP แต่มีเอกิสยังไงนี่จับ X เอาไว้นะฮะยังไงยังตามเอาคอกที่โอ้โหแล้วก็โดนกดลิฟต์หลบไปได้นะฮะลูกหมีมาแล้วครับเอาเวิร์กำลังจะเกิดอีกหนึ่งครั้งครับผมนี่มีทางด้านของคล็อกนะครับเมื่อกี้ก็มาแก๊งได้แต่ว่าครับทีไวส์ซื้อเกิดทันทีเลยแล้วที่ทาวเวอร์มาแบบนี้ยังไงฮะเอาเวิร์มาแล้วแต่ไม่มีอันตีนะครับรอบนี้นี่โดนแอร์โร่ครับโอ้ไฮยังไงฮะเอาปะเผาลูกหมียังตามตีกันอยู่นะทาวเวอร์ไม่น่าจะรอดมาแฟลเช็คกันมานี่ไม่มีฮุกแล้วนะฮะคลิปมันหมดคลิปแล้วขอเอาได้ลูกหมีหรือเปล่าจีตูตียกมาจะตีหุบช่วยไว้ครับผมแล้วยังเดินไล่อีกทีเดียวกลิ้งมาเก็บไปได้แล้วก็กลิ้งถอยออกไปทาวเวอร์นี่แตกไปแล้วแล้วแอโรมาก็ไม่ดูด้วยทางด้านเจครับสละทาวเวอร์ไปครับดีนายไปได้แล้วโอ้โหมาแล้วเหมือนกันนะนาการเซเลนครับเป็นเรเดียนแล้วแบบนี้ก็สามารถที่จะโยกฟาร์มได้แล้วนะฮะสำหรับจุนทีแรกคิดเอาไว้ว่าเขาอาจจะออกมาเป็นลิงเคนสเฟียร์หรืออาจจะเป็นแมนต้าสไตล์เพื่อที่จะจัดการกับใบของซอนสปิริตจากการว่าจะออกเป็นเรียนจะได้เอาร่างแยกมาดันๆด้วยนะฮะเอ็นดับเบิลยูก็อยู่ตรงนี้ก็เตรียมออกเป็นลิงเคนสเฟียร์ครับผมและด้านบนครับสุ่มเสี่ยงครับโอว่าอย่างเงี้ยสุ่มเสี่ยงครับแบบนี้โดนจิ้มมายังไงโดนใบมาจิ้ม2ที3ทีเรียบร้อยโดนฉีดเรียบร้อยเลยฮะแล้วแอโร่มาไม่โดนฮะโอ้แล้วมันยังเหลืออีก3นาทีด้วยสำหรับเอกิสยังมีเวลาเยอะเลยนะฮะแล้วก็เอนชานได้เป็นทางด้านของอันเดอร์เก็บเตอร์แล้วนะฮะทาวเวอร์ก็ยังเก็บเงินอยู่เมื่อกี้เพิ่งตายด้วยนะฮะแล้วเตรียมออกเป็นฟอร์สตาร์ฟอย่างที่เอาไว้ยังเหลือนิดเดียวฮะใกล้จะได้แหละยามาเตะเนี่ยพอได้เอกิสเนี่ยเปรี้ยวมากครับใช่แล้วฮะกลิ่นตัวให้แหละฮะไม่ได้อาบน้ำมา3วันแหละนะฮะนี่ก็เป็นฟอร์สตาร์ฟแล้วสำหรับเอาเวอร์นี่โอ้นี่ก็มีโอ้โหวาดแล้วก็ดิสวาดกันไปได้นะฮะเมสกี้ต้องบอกว่าแหมจิตสัมผัสพอสมควรนะฮะรู้สึกว่าตะกี้เป็นไมเดนที่ตายไปใช่ครับผมแล้วก็โดนจับมาโดนแอร์โร่แล้วจะมีเอกิสอยู่จะเอาหรือเปล่ายิงแซวเฉยๆแล้วยังไล่กันอยู่จังหวะนี้ก็ปีสกิลมาเป็นแอร์โร่ด้วยครับเน็ตแล้วยังไงฮะจะเวนไหลมาจะหุบเน็ตหรือเปล่าทันไหมไม่ได้ฟอร์สตาร์ตามนะฮะRadiant's bottom tower is under attack. นี่ก็ฟอสตาร์ฟเหมือนกันสำหรับเอลเดอร์ไททันนะฮะจะได้ไว้ช่วยเพื่อนด้วยนะ KYXY ลูกหมีไปไหนเอ่ยลูกหมีลูกหมีอยู่ไหนลูกหมีตายแล้วเหรอน่าจะนะฮะไม่เห็นเลยเอ๊ะ
อยู่ข้างล่างหรือเปล่าผู้หญิงตายตั้งแต่เมื่อไหร่อืมนะเนี่ยนี่ไงไม่ใช่นะนี่ลางแยลูกหมียังไงลูกหมีไม่ใช่มันหมีแพนด้าเออไม่ใช่ละแต่ตีนจะมาไหลข้างบนเนี่ยนะการเซนก็ส่งร่างไปป่วนไว้ครับผมนี่ก็ดิสวาร์ดด้วยครับทางด้านของเน็ตนะแปลกันมาเช็คข้างหลังเอาไว้จังหวะนี้ยังไงเอ่ยแต่ว่าได้อู้สตันหลับมาไม่โดนนะฮะทางด้านของนาคาพอได้เรเดียนมาเนี่ยก็ดูเหมือนยังพอยื้อไว้ได้ครับเพราะมันเคลียร์คลิปไปไวแล้วฮะแล้วนี่เพลงจะมาปวนๆพาวบาร์แรกนะมีคนบอกว่าตายจังหวะที่โดนเข้าไปก็เลยลูกหมีมาใหม่ครับผมแล้วกดการทับว่าไม่มีคนทำอะไรเลยฮะลูกหมีมาคนเดียวแล้วจังหวะนี้อย่างแฮเอ็กซ์สกำลังจะหมดอีก1นาทีฮะจะเข้าหรือเปล่าแล้วยังไงเอาล่างแยกมาฮานาการเซเลนแล้วก็หายเลยฮะแอโร่มาไม่โดนด้วยครับเจยังเดินยิงลูกหมีอยู่จังหวะลูกหมีก็ไม่สนใจอะไรครับไม่มีกดการเราด้วยสำหรับทางด้านของทีมเมนสกี้ฮะแล้วกำลังจะเสียบ้างเรียบร้อยฮะโอ้ได้แล้วกลับทันทีหรือเปล่ายังวอนอยู่ยังวอนอยู่เอาอีกสักอันครับแรงบาร์ดจังหวะนี้เรากลิ้งมาใบใส่เอาไว้แล้วบอสเอาลงมาแล้วหลับครับจุดแอร์โรมาเอาผิดนะครับผมแม่นิดนึงฮะได้ไงหุบด้วยก่อนได้ก่อนนาทีก็มาจังหวะนี้ยังโดนอยู่ยังกลิ้งไปกลิ้งมาเจเวนเรียบร้อยเป็นศพแรกเออไล่ดอกโอว่าก่อนนาทีมาไม่น่าจะรอดตายต่อกันไงฮะเอ็นพีพียังไงไม่เสียไอ้ที่โดนยิงมาอยู่ในการเซตที่เกิดกลับมาจังหวะนี้จับทางหน้าของโรบิกเอาไว้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วหรือเปล่าสำหรับเกมนี้โอ้หมดจะเสียก็เสียง่ายๆครับเมื่อกี้แม่คอมโบคู่กันเนี่ยพลาดไปนิดนึงนะนาการเซเลนกับทางโอ้แล้วเจสซี่เรียบร้อยหนึ่งจบครับผมแล้วยกออกมาแล้วมาให้จุดแม่มันติดตรงนี้นะฮะโดนตลับกันมาอยู่ยิงแรกอยู่โดนยิงอยู่โดนยิงอยู่ตายอยู่ดีเลยเสียอ้าวเอกิสน่าจะหมดพอดีด้วยหรือเปล่าครับสำหรับตอบเลยดิแล้วนี่ก็ได้1เลนมาแล้วครับตีตรงกลางกันต่อแล้วกดอันติดันมาสำหรับมิราน่ามีวาร์ปลงมาเป็นอัลเวอร์นะมิราน่าอยู่ตรงนี้เตรียมจะแอโร่ฮะอย่างเงี้ยเอาลูกหมีมาบังด้วยครับแอโร่ลงมาลูกหมียอมเลยฮะโอ้ก็ได้300ไปสามารถที่จะช่วยชีวิตของเน็ตไว้ได้นะฮะนี่ก็ได้เป็นบริงแดกเกอร์แล้วด้วยครับรูบิกนะฮะนี่ก๊อปปี้เป็นเอ็นสแนร์นะฮะถ้าเอนทรานี่ก็ไปสอบของม.6 ครับไม่เกี่ยวนะไม่มีแล้วโหโหมากนะเอนทรานเนี่ยบอกอายุนะเนี่ยคุณเออถ้าคุณเข้าใจด้วยคุณก็เข้าข่ายนะฮะโอ้โดนดักแก่นี่ว่านี่ก็ยังไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยสำหรับเจสซี่นี่ฮะโอ้ว่าเมื่อกี้ก็โดนเลยนะฮะครับเมื่อกี้เรื่องที่จะมาเปิดเอาเวลก่อนเป็นคนแรกเลยครับนาการเซนแล้วต้องรีบหลับเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะดึกนะเดี๋ยวมันจะตื่นสายต้องรีบหลับต้องรีบนอนพรุ่งนี้วันจันทร์ต้องไปทำงานต่อแล้วยังอุตส่าห์นี่น่าจะรอโรชานที่2หรือเปล่าเอ่ยสำหรับทางด้านของทีมไททันเนี่ยรูปเกมเนี่ยคือได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยดูจากการเงินเนี่ยแม่เอเดรียนยังเงินมากกว่าทางด้านของเอาเวลเลยนะฮะนี่ก็มีรีเจเนเรชั่นนะยังไงฮะนี่มากริ้งเพลียกันตรงกลางให้ WP ไม่ได้กลัวมานาหมดเลยนะฮะนี่ก็ไม่ได้เหลืออะไรเลยครับ NVP ฮะจัดกันเต็มตลอดเลยนะฮะนี่ก็ได้เป็นกลองมาแล้วสำหรับทางด้านของมิราน่านะฮะ NWP น่าจะเตรียมออกเป็นแบ็คกิ้งบาร์ต่อใช่ฮะแบบนี้นี่งานเข้าเลยแล้วนี่ชานครับออกเจมมาเคลียร์หวาดแล้ว มีคนบอกว่าเสียงช็อตเราก็ตั้งไมค์เหมือนเดิมไม่ได้ขยับเลยนะผมก็แปลกใจดิมกันฮะมีบางคนบอกว่าที่คนที่บางคนรู้สึกว่าเสียงช็อตเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้ลำโพงของดีครับจริงๆนะคือของผมเลยใช้หูฟังไม่ค่อยดีจะไม่ได้ค่อยได้ยินเท่าไหร่เสียงมันเบามากประมาณนั้นมันจะไม่ได้ยินเสียงช็อตจริงอาจจะเป็นเพราะตรงเบสตรงนี้ครับแล้วแอโรมาก็ไม่โดนด้วยทางด้านของไททันก็เตรียมเอาข้างล่างเลยนะเพราะข้างบนเขาได้แล้วนะฮะข้างล่างตีกันอยู่ทาวเวอร์กำลังแตกไปยังไงฮะไม่มีกดกันด้วยแล้วมาเปลี่ยวไว้ก่อนลูกหมียังไงต้องเดินออกมาโดนฟอสไปเอางานเข้าเราโดนฟอสแหมฟอสตาร์ฟช่วยไว้นะฮะลูกหมีเรายังรอดอยู่ครับกดเอิญให้ลูกหมีไปหายแล้วอ้าว hey. ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่จะช็อตก็ช็อตเลยนี่ก็กดฮิวให้ทางด้านของลูกหมีเอาไว้นะฮะเอเดนท่านก็ได้เป็น power trade มาแล้วแอโร่มา โรชานี่ก็เกิดแล้วด้วยนะฮะนี่มีเอาลูกเอ็นชาร์ทไปเจอแล้วครับเอ็นทางด้านของโรชานแล้วก็กลับหรือเปล่ายังไงสลับกันมาก็
ไม่โดนนะฮะอ้าวยังโดนด้วยฮะเจเว่นแล้วก็มาปิงปิงแล้วฮะทางด้านซอมสวิตฮะโรยานเปล่าทวิตดับไปแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้ฮะหรอมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะเนี่ยนะฮะปกติถ้าดับมันจะเด้งขึ้นมาสำหรับเอ็กซ์แบบเอ็กซ์สปริตนะฮะนี่ก็แอโร่มาแต่ก็ไม่มีอะไรนะฮะน่าจะเป็นปัญหาของทวิตเองนะผมเดาว่าแบบนั้นนะเพราะว่าคลิปย้อนหลังไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาดตอนอะไรเลยนะฮะมีคนเคยบอกว่าดับเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเอ็กซ์สปริตแหละไม่ใช่สิไม่น่าจะเป็นทวิชนะฮะครับแม่พอนาคาไซเรนได้มาเป็นเรเดียนเนี่ยรู้สึกว่ายังพอยื้อๆเอาไว้ได้อยู่ครับอืมใช่แล้วฮะแล้วนาคาไซเรนได้เรเดียนนะมีบอกเอกิสหรือคุณบอกเอกิสว่ามีเอกิสเหรอเรเดียนนะเรเดียนเหรอโอเคยังไงฮะโรชานเกิดแล้วทางด้านมันซิก็รู้อยู่แล้วนะฮะกดอันติของมิดเดิลหน้ามาพยายามจะสโมกส่องไว้ครับแต่นี่ไม่เจอใครเลยแฟลกันมาตรงกลางไว้จะเอกันเยอะแยะเลยครับยังไงฮะทาวเวอร์ตรงกลางก็ใกล้จะแตกด้วยแล้วโดนสปิริตแบกนี่ก็ส่งสปิริตไปป่วนเหมือนกันนาการเซนก็ส่งร่างแยกนะมียังไงเอ่ยเป็นทางด้านของสโมกมาแล้วนะแล้วอ้าวจับมาฮะ X Radiance Middle Tower is under attack แล้วกลับแล้วครับตรงนี้ยังไงฮะ NWP เตรียมจะมาแก๊งข้างหลังไม่เห็นนะฮะจังหวะนี้จะแก๊งในบ้านหรือเปล่าฮะยังไงฮะยามาเตะเอาใครแล้วมาเปิดไฟไว้ก่อนOut of my way จะตีโรยชานฮะแอรงแอโร่ไปโดนลูกหมีแล้วโดนมาเจอข้างหลังยังไงโดนจับมาเจไม่น่าจะรอดนะจังหวะทั้งใบถึงขนาดนี้ไม่รอดครับก็ถือว่าตำแหน่งนี้คือไม่กลัวด้วยนะฮะทางด้านซอมสวิตคือโดนแก๊งมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการฟอร์มได้อยู่แล้วนะฮะที่ใหม่ชอบไม่นะไม่ได้ขยับอะไรเลยฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไว้เช็คกันอีกทีแล้วนี่เตรียมฟุกครับแอโร่เอางานเข้าแล้วครับผมโอ้เน็ตครับก็ฟีแอโร่มาแม่นกว่าด้วยแล้วนะเซนส่งล่างแยกมาตีทาวเวอร์อยู่ไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วโรชานกำลังจะเป็นตัวที่2ครับทางด้านของไททันน่าจะได้ไปครับเรียบร้อยแล้วเป็นสตอมสวิตช์อีกครั้งนึงที่เก็บเอกิสไปแม่เน็ตนี่สุดยอดจริงครับสกิลแต่ที่ต้องใช้ความแม่นยำใช่ฮะแล้วก็มีร่างแยกสปิริตมาเห็นพอดีแอโร่มาแม่นมากครับผมแล้วก็โดนคล็อกเวิร์กแล้วกลิ้งมาเก็บได้ครับสตอมสปิริตคล็อกเวิร์กน่าจะประมาทด้วยแหละครับที่ไม่น่าจะมีสกิลอะไรโดนเขาคือเขามีหวาดอยู่ครับเห็นเลยครับว่าไอ้มารออะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยคล็อกเวิร์กนะฮะยืนแบบมั่นใจมากเลยฮะรอฮุกอยู่นะฮะก็ตายเลยนี่ก็พยายามจะไหลมาข้างล่างต่อครับหลังจากที่มาต่อทาวเวอร์ได้แล้วนะฮะจะมากดดันต่อครับหลังจากที่ได้เอกิสมาแล้ว NWP ก็ว่างๆฟาร์มครีปป่ากันไปฮะรายจะได้แล้วนะยังขาดอีกแค่200นะฮะสำหรับทางด้านไรจิบาฮะไม่นานนั่นแหละส่งร่างแยกควนเอาไว้ครับขึ้นลำบากนิดนึงนะสำหรับทีมไททันหลังจากที่นาการเซเลนมีสิ่งนี้ฮะแล้วก็เตรียมเป็นแมตตาสารได้แล้วด้วยนะฮะแบบนี้ก็มีร่างถึง7ร่างเลยที่คอยดันตลอดเลยนะนี่สังเกตครับครีปเนี่ยคือไม่ได้ดันมาลึกมากนะฮะพยายามจะไปกันการไว้นี่ก็มีสปิริตมา2ไว้ก่อนยังไงฮะยังจะเข้าดรอจังหวะนี้ยังไงตีลูกแล้วโรบัมไม่โดนนะจังนี้โดนฟอสไปฮะแล้วลูกหมีตีอยู่แล้วเรียบร้อยทันทีได้ไปเล่นลิงเคนให้ลูกหมีด้วยตีบาลักตีบาลักมีกดกันยังไงกันหรือเปล่าไม่กันกดกันกันมาสลับกันไม่โดนใครนะสำหรับเอลเดอร์ไททันแล้วยังตีกันต่อลูกหมีเสกมาใหม่ตีต่อเพื่อมาโดนดิ้งจับมาเอาว่าหูไว้ก่อนฮะแอโร่มาไม่โดนด้วยนะท้าวบาลักเรียบร้อยทันทีแล้วตีตามต่อได้สมพิจารณ์ไปเด็ดฮะเอ็นบีพีหลบกิ้งไปกิ้งมากดป้ายใส่จูนไว้เอเดนแล้วกดอัติกันมาโดนสลับกันมายังโดนอยู่แล้วจิ้มจับเจเรียบร้อยเสียเอกิสไปครับสำหรับหน้าสตอมสวิตช์ฮะจูนแยกร่างมาทีนี้ก็ปี้มาเป็นริปทายด้วยลิงหลบออกมาฮะเอ็นบีพียังไม่กล่าวทีจีครับเมเนสกี้ยังสู้อยู่นะฮะเสียสองเลยแล้วลูกหมีกำลังจะตายครับผมไม่น่าจะรอดก็น่าจะถอยแล้วครับไม่มีลูกหมีแบบนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเพิ่งเรียกมานะฮะแล้วก็วาร์ปกลับแล้วครับ KYXY คุณซับซิไดก็มาให้เราอิจฉาเล่นครับโอ้ยอยู่ที่นี่หนาวมากต่ำกว่า20กันเลยเดียวนะก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับจะได้มีแรงมาดูใช่ไหมนะจะได้มีแรงไปฉลองปีใหม่คุณว่าไปนั่นนะนี่ก็ได้เป็น Black King Bar แล้วนะฮะส่วนเราก็มาฉลองปีใหม่ด้วยการพากเกมครับข้ามคืนเลยไหมที่จริงรู้สึกว่าจะมีทัวร์นาเมนต์ข้าม
ปีใหม่ด้วยนะก็เป็นโอ้โหก็เป็นทางด้านของ WPC เนี่ยไม่ได้แข่งกันข้ามคืนนะแต่แข่งกันข้ามวันข้ามวันข้ามปีสินะ31เออนะข้ามปีแข่งข้ามปีโหดมากก็เป็นรู้สึกว่าวันที่1จะเป็นคู่ชิงด้วยนะสำหรับ WPC นะฮะนี่ก็กลายเป็นในช่องแชทก็เริ่มมาบอกอุณหภูมิของแต่ละที่นะฮะตรงนี้10องศาที่นี่13องศาปัตตานีสัก38ได้ครับตอนนี้แล้วกาลาจาโรแต่เขาอันตีมาครับทางหน้าของเจไม่เจอเหมือนกันฮะนี่มาดิสวาร์ดเอาไว้เต็มจะแอโร่แอโร่โดนด้วยยังไงเอาล่ะโดนไปเอาเจโดนจับมาตรงนี้ไม่น่าจะพอครับแล้วก็เรียบร้อยกันไปตอกไล่มาแล้วยังไงกลิ้งมาไม่กลัวอะไรครับเลยมีกดลับไว้แต่มีแบ็คกิ้งมาจิ้มต่อจิ้มต่อยังไงสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยกดฮิวยังมีฮิวอยู่ยังรอดอยู่ยังไงหลับหมดแล้วไม่รอดอยู่ดีโอ้โหแล้ว GG เรียบร้อยแล้วสำหรับทางด้านของทีมเมสกี้ฮะสกอร์คิวก็7กับ18รวมกันเป็น38ไม่ใช่29อ้าวนะเป็น36นะฮะแม่สัดส่วนเลยก็เรียบร้อยครับเกมแรกครับก็เป็นทางด้านของทีมไททันเนี่ยที่สามารถที่จะเอาชนะไปได้นะฮะแล้วก็โรยชาญ2ตัวนะฮะแม่เราต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยคือทำดีมาได้ต้นเกมแล้วนะครับใช่ครับ MVP นี่ให้ใครดีฮะจริงลองดูดก็ได้นะฮะลองดูดก็เล่นได้ค่อนข้างดีแล้วรวมไปถึง NWP ที่ฟาร์มได้ไวจริงๆฮะเพราะว่าเขาเวิร์กนี่ไม่สามารถกดดันอะไรได้เลยครับสำหรับเจสซี่เวสในเลนเลี้ยงฮะเน็ตก็เล่นดีนะอืมใช่ๆนะฮะเล่นดีกันทั้งทีมเลยเล่นกันได้เป๊ะมากนะฮะแล้วก็ยังไม่เห็นจุดพลาดเลยของทางทีมไททันในเกมนี้แล้วก็ตีเสมอครับกับทางด้านเมนสกี้อยู่1ต่อ1เกมเดี๋ยวเกมน่าจะเป็นยังไงฮะก็ติดตามชมไปอย่าลืมครับทางด้านของกิจกรรมเดี๋ยวไว้เฉลยกันอีกทีนึงนะแล้วก็ขอบคุณทางหน้าของสปอนเซอร์ครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ช่วยในการสนับสนุนในการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะก็จะเป็นในส่วนของ Pacific Series ครับแล้วก็ CM Network นะฮะยังไงเดี๋ยวเกมเนี่ยไว้เจอกันครับไปพักคงฟังชมชิมแชปไม่เกี่ยวนะครับฟังสักอย่างไปดูโฆษณาสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะสวัสดีกลับมาเจอกันครับ